You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโอเคเชิญเลยครับเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นรบกวนพี่ปู่อธิบายนิดนึงก่อนว่า SBRC เกิดอะไรครับครับก็เมื่อสักประมาณวันที่25นะครับตอนหนึ่งคืนประมาณ3ทุ่มเนี่ยมันก็มีน้ำมันรั่วไหลนะครับออกมาจากทุ่นน้ำมันนะครับซึ่งถามว่าทุ่นตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือเหมือนกับว่ามีทุ่นลอยอยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็ลากท่อเข้าไปที่ถังน้ำมันในโรงกลั่นนะครับโดยทุ่นตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เวลาเอาเรือใหญ่ๆเข้ามาเนี่ย2ล้านบาร์เรลเข้ามานะครับก็จะเอามาถ่ายลงต่อกับทุ่นเนี้ยแล้วก็ถ่ายน้ำมันขับผ่านท่อเข้าไปที่โรงกลั่นนะครับทุ่นตัวนี้เนี่ยคือตัวเดียวกันกับ PTTGC ที่เกิดน้ำมันรั่วไหลในปี2013นะครับ เป็นทุนที่ใช้ร่วมกันแล้วก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2เพียงแต่ว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาจะสลับกันเป็นนะครับ1ปีเนี่ยเป็น PTTGC อีก1ปีเป็น SPRC ซึ่งรอบนี้เป็น SPRC พอดีนะครับครับโดยเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลตรงนี้เนี่ยก็มีน้ำมันกระจายตัวออกไปนะครับปริมาณเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับบริษัทเนี่ยแจ้งว่ามีประมาณสัก20ตันหรือประมาณสัก 24,000 ลิตรนะครับ อันนี้อ้างอิงตัวเลขกองทัพเรือที่เอาเครื่องบินขึ้นไปตรวจสอบดูนะครับแล้วก็คำนวณปริมาณคร่าวๆออกมาแต่ว่าตามข่าวขออนุญาตแทรกนิดนึงตอนนี้สุดท้ายแล้วคือมันคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับว่าคือตัวเลขไหนเพราะตอนแรกเนี่ยเปิดตลาดมาข่าวบอกว่า 400,000 ลิตรแต่ตอนนี้เหมือนกับลำมาว่าไม่ถึง 400,000 ลิตรคือสรุปแล้วมันคือคอนเฟิร์มว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับพี่เพราะมันส่งผลต่อประมาณการค่อนข้างเยอะตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าใช่ครับตัว 400,000 ลิตรเนี่ยเป็นตัวเลขที่ออกมาจากสื่อต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าซอร์สเขามาจากไหนนะครับแต่ตัวเลขที่บริษัทแจ้งในจดหมายที่เป็นพับลิกแถลงอย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยคือ 20,000 ตันนะครับแต่ว่าตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยคาดว่าจะออกวัน2วันนี้แหละว่าจะกี่หมื่นลิตรกี่แสนลิตรนะครับก็20,000 ตันกับ 400,000 ลิตรมันต่างกันเยอะมากเลยนะพี่ใช่ต่างกัน20เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการในเรื่องของการที่ว่าตัวผู้นักลงทุนเนี่ยก็เกิดกลัวเพราะว่าในเคสที่ PTTGC น้ำมันรั่วไหลรอบที่แล้วเนี่ยนะครับออกมาประมาณ 50,000 ลิตรเนี่ยโดนค่าเสียหายที่อยู่นอกเหนือประกันเนี่ยไปประมาณ 1,000 ล้านบาทโอ้โหนะครับรอบเนี้ยพอมันเกิดพอมีตัวเลข 400,000 ลิตรมันสูงกว่าของ PTT 8เท่านะครับของ PTT GC 8เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำนวณเป็น sensitivity นะครับว่าทุกๆ 1,000 ล้านบาทเนี่ยมันกระทบearning นะครับประมาณสัก18ตังค์แล้วก็กระทบ valuation สักประมาณ11ตังค์เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าตีว่า 400,000 ลิตรเลยนะครับมันก็คือจะอยู่ประมาณสัก 8,000 ล้านบาทนะครับ 8,000 ล้านเนี่ยก็จะกระทบตัว earning กับ valuation เนี่ยประมาณสัก90ตังค์นะครับก็คือไอ้เท่ากับที่ราคามันลงเมื่อวานนะครับพอ90ตังค์เนี่ยก็คือเหมือน realize แล้วว่ามันลีกออกมา 400,000 ลิตรนะครับก็คือ realize worst case ไปแล้วคราวเนี้ยก็คงต้องมารอดูว่าของจริงเนี่ยมันที่เท่าไหร่ซึ่งบริษัทเนี่ย confirm ในเบื้องต้นคร่าวๆว่าตัวเลขเนี่ยคือคงไม่ต่ำถึงขนาด 24,000 ลิตรแต่ไม่สูงเกิน 400,000 ลิตรแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เชื่อว่าตอนนี้มัน reflect worst case ไปแล้วนะครับวันนี้ราคาหุ้นอาจจะ rebound ได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าภาพในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะถูกแทร็กถูกแชร์ไพร์เพอร์แมนอาจจะถูกดึงไว้โดยระดับค่าความเสียหายเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันกระจายไปถึงไหนนะครับก็คงต้องรอดูสักพักหนึ่งปุ๊บผมมี 2-3 คำถามจะถามก่อนเลยครับเรื่องแรกคืออันนี้โอเคโอ้โหเมื่อวานในตลาดมันก็เก่งนะมันเล่นลงมาพอดีกับ worst case ที่400,000เลยนะ
คราวนี้ผมก็ถามว่าเดี๋ยว2 3วันนี้ที่พี่ปุ๊บอกว่าถ้ามันไม่ถึง 400,000 เนี่ยมันก็อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้างนะครับผมถามคําถามแรกเลยคือ1เลยเนี่ยคือประมาณการทุกๆ 1,000 เหรียญที่พี่อิงกับ GC ครับมันสามารถเอามาใช้กับ SBRC ปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่คือจริงๆอ่ะมันพูดยากนะครับใช่เพราะว่า1เลยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการรั่วไหลตอนกลางคืนซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยในแง่ของทิศทางลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเคสของPTT GC เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกระจายตัวไม่เหมือนกันนะครับผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าใช้กันได้ตรงๆแต่มันสามตัวที่สามารถเทียบเคียงได้ดีที่สุดก็คือเคสของ PTT GC เพราะว่ามันคือทุนตัวเดียวกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกนำมาใช้ในการประเมินความเสียหายแต่ของจริงเนี่ยมันต้องไปดูว่าการreact ต่อการน้ำมันรั่วไหลครั้งนี้ทำได้เร็วได้ช้าแค่ไหนเพราะว่าครั้งนี้เป็นรอบที่2ผมเชื่อว่ามันจะ react ได้เร็วขึ้นนะครับในแง่ของการจัดเก็บในแง่น้ำมันกลับในแง่ของการเข้าไปดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับครับคำถามที่2ครับพี่ปุ๊เขาถามว่าโอเคอันนี้คือภาพหนึ่งผมถามแบบคืออย่างอันนี้คือไม่ได้จะไปแบบดูหุ้นไปในทางไหนนะครับอยากถามจริงคือแล้วไอผลกระทบเนี่ยเราประเมินคือเวลามันไหลสมมติมันไหล400,000จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีไหลเข้าไปที่แบบสมมตินะครับสมมติไหลเข้าไปที่บริเวณท่องเที่ยวถึงแบบหาดแม่ลำถึงพัทยาหรือเปล่าแล้วมันต้องมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ไหมครับพี่มันก็มีโอกาสนะครับถ้ามันเยอะแล้วปล่อยทิ้งไว้นานนะครับไม่รีบจัดเก็บมันก็จะลอยไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันมันก็เหมือนมันก็ลอยเหมือนขยะนะครับมันก็ลอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้อง react ให้ไวนะครับยิ่งปริมาณน้ำมันเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่การกระจายตัวมันจะสูงนะครับตรงเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลแล้วก็ตีว่าปริมาณเนี่ยเวลาปริมาณมันเยอะกว่า8เท่าเนี่ยนะครับความเสียหายมันก็ควรจะเยอะกว่า8เท่าเขาก็ตีกันเป็นลีเนียนะครับแต่ในความจริงๆอ่ะมันไม่เป็นลีเนียขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น simple calculation เนี่ยก็ตีกันเป็นลีเนียแล้วก็reflect เข้ามาในราคาหุ้นครับโอเคครับแล้วประเด็นที่3ครับพี่ปุ๊ผมจะพูดให้ยกพี่ปุ๊พูดถึงว่าถ้าสมมติมันเกิดกรณีขึ้นเนี่ยมันจะกระทบปันผลไหมครับมันอาจจะกระทบปันผลได้เพราะว่า1เลยเนี่ยแต่ตัวพวกนี้เนี่ยมันก็คือนอกเหนือจากอินชูรันนะครับที่โคเวอร์แล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงตรงนั้นเพราะว่ามันโคเวอร์กันอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการมิสแมชนะครับของแคชโฟลว์เพราะว่าSBIC อาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปเคลมคืนกับประกันอย่างเงี้ยมันอาจจะกระทบในแง่ของ interim dividend ได้นะครับในช่วงสั้นนะครับโดยเนื่องจาก return earning ของ SBRC เนี่ยเพิ่งฟื้นขึ้นมาเป็นบวกเนี่ยในไตรมาส4เองนะครับแล้วถ้าจะต้องมาบุ๊กเรื่องเหล่านี้เนี่ยในไตรมาส1อีกนะครับมันอาจจะทำให้ในแง่ของงบการเงินเนี่ย return earning เนี่ยมันอ่อนแอจนไม่สามารถจ่าย interim dividend ได้อันนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับเรามีการประเมินว่าในแง่ของปีทั้งปีเนี่ยถ้าเราใส่ค่าความเสียหายที่ไม่ถูกรับผิดชอบโดยอินชูรันเนี่ยเข้าไปสัก 2,000 ล้านละกันดับเบิลจากเคส PTT GC นะครับตรงนี้เนี่ยตัวดีวิเดนด์ยิลด์เนี่ยจะหายไปประมาณ 1.2% นะครับจากเดิมที่เราคิดว่าจะได้ดีวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 5% เนี่ยจะเหลือประมาณ 3% กว่าๆนะครับอันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีเซนซิทิวิตี้ในตารางเมื่อกี้ให้ดูแล้วว่าทุกๆ 1,000 ล้านบาทที่มันเป็น extra expense ที่ไม่ถูกรับผิดชอบโดย insurance เนี่ย dividend yield มันจะหายไปเท่าไหร่เราสุดไว้ที่ 5,000 ล้านค่าความเสียหายเพราะว่าตรง 5,000 ล้านเนี่ย dividend yield จะไม่มีเลยปีนี้เพราะในแง่ของ earning เนี่ยจะหายไปหมดเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ผมพยายามลองหาข้อมูลปตท. GC ตอนเกิดน้ำมันลักษณะคล้ายๆกันที่แท่นเดียวกันอย่างที่พี่ปุ๊กอธิบายมานะครับซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2013นะครับซึ่งพอดีผมพยายามอยากจะดูราคาว่าช่วงนั้นเนี่ย GC เนี่ยราคา react เป็นยังไงนะครับก็ถ้าดูจากช่วงนั้นเนี่ยราคาลงมาคล้ายๆกับ SBRC เลยนะครับผลกระทบต่อราคาหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณ 8% ถึง 9% นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแกว่งตัวนะครับอยู่ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะรีบาวด์กลับมาด้วย
นะแต่ว่าผมก็ต้องบอกนะผมไม่ได้บอกว่า GC มันลง 9% แล้วเดี๋ยวมันรีบาวกลับมาแล้วบอก SPIC จะเป็นแบบเดียวกันนะแต่คือผมพยายามที่จะเปิดหลายๆมุมให้กับทุนเห็นว่าตอน GC เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยราคาหุ้นลงมาประมาณ 9% คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ใช้เวลา 2-3 อาทิตย์แล้วก็รีบาวกลับมานะครับพี่ปูครับสุดท้ายแล้วคือ1เลยคือ2วันนี้รอดูว่า 400,000 หรือเปล่าถ้าไม่ถึง 400,000 พี่ปูบอกว่าน่าเสี่ยงในการซื้อเล่นรีบาวอย่างนี้ผมว่าได้ถูกมั้ยครับถูกครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็อย่างที่บอมพูดนะครับว่า1เลยเนี่ยอันนี้มันเป็น short term impact นะครับแล้วก็ insurance เนี่ย cover ค่าความเสียหายส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของในขณะที่ operation ไม่ได้ถูก effect เพราะฉะนั้นเนี่ยพอค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยพอจ่ายออกไปแล้วกลายเป็นอดีตแล้วเนี่ยตลาดก็จะกลับมาโฟกัสใน outlook อนาคตที่ยังค่อนข้างสดใสเหมือนเดิมนะครับ okay. เพียงแต่ว่า valuation เนี่ยมันอาจจะลดต่ำลงมาบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเอาลุกมันดีจริงเนี่ยหุ้นมันก็ต้องฟื้นตัวครับครับพี่ปุ๊กผมถามนิดนึงถามต่อเลยและอย่างไอ้แท่นเนี้ย GC ก็เปิดเจอมาแล้ว SCIC ก็เจอมาแล้วแล้วถ้าสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยคุณใช้แท่นนี้ต่อไม่ได้แล้วอะหมายถึงว่ามันมา2รอบแล้วเขาสั่งหยุดใช้แท่นนี้ไปเลยอะ SCIC มีผลกระทบต่อไหมครับคือถามว่าโอกาสที่จะสั่งให้หยุดเนี่ยใช้อะค่อนข้างยากเพราะว่าแท่นเนี้ยมีกันทุกโรงกลั่นครับไททอยก็มีคือมีกันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นทุกโรงกลั่นอ่ะในต่างประเทศก็มีกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าโอเคก็อาจจะต้องมาปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสมมุติว่าถ้าใช้เวลานานขึ้นจนเกิน4อาทิตย์ที่ SPRC มีสต็อกน้ำมันที่จะรองรับการกลั่นที่ประมาณ30วันนะครับถ้าเกินไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเปลี่ยนโหมดโอเปอเรชั่นนะครับจากเดิมที่เอาเรือใหญ่เทียบกับไอ้ทุ่นตัวนี้เลยก็จะกลายเป็นว่าเอาเรือใหญ่มาแล้วก็ถ่ายลงเรือเล็กกอดกลางทะเลแล้วเอาเรือเล็กเนี่ยเข้าท่าเลยนะครับตรงนี้อาจจะทำให้เกิดคอสเนี่ยประมาณสัก20เซนถึง50เซนต่อบาร์เรลนะครับในช่วงที่ทำโอเปอเรชั่นแบบนี้ซึ่งโอเปอเรชั่นแบบนี้ก็มีคนทำนะครับก็คืออย่างบางจากเนี่ยก็ทำวิธีนี้อยู่เพราะว่าโรงงานเขาอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเขาต้องถ่ายลงเรือเล็กแล้วก็วิ่งเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำได้หมดนะครับโรงงานไม่น่าจะมีผลกระทบเพียงแต่ว่าคอสจะเป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองครับพี่ปุ๊กขอถามคำถามสุดท้ายครับอันนี้ผมถามด้วยความที่ผมไม่รู้จริงๆนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันมีโอกาสไหมที่มันเบเนฟิตมันจะไปตกอยู่กับพีมามารีนะพี่ก็หรือไม่เกี่ยวกันหรืออาจจะเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าไอเรือขนน้ำมันเนี่ยมันมีแทงเกอร์อยู่เล็กไอเรือเล็กเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นกรณีที่ว่าตัวในแง่ของคนที่ใบอนุญาตในเรื่องของการใช้ทุนเนี่ยมันออกมาช้าให้กับใช้ช้าลงเกิน30วันเนี่ยไอเรือที่ขนน้ำมันเนี่ยพรีแมมารีนก็เป็นคนโอเปเรตอยู่เหมือนกันเรือเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการโอกาสที่จะมีดีมานด์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าใบอนุญาตมันไม่ออกให้กลับออกมาใช้นะครับผมนึกขึ้นได้ว่าแต่เดี๋ยวผมโน้ตไว้ก่อนเดี๋ยวจบรายการผมโทรไปหาผู้บริหารทีมมาแล้วสอบถามดูดีกว่านะครับโอเคภาพรวมประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาถึงในฝั่งของตัวพาร์ทกลยุทธ์การลงทุนของผมบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตอาจจะเลยเวลาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มันสำคัญนิดนึงนะครับโอเคก็เลยแล้วกันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เข้าเคส2ของเรานะครับการประชุมของเฟดและโทนคำแถลงของพาวเวลก็คือแบ่งรับแบ่งสู้ตลาดไม่เชื่อว่าคุมเงินเฟ้อได้ดอกเบี้ยจะ fully price in 5ครั้งและขึ้น50 basis point ในเดือนมีนาซึ่งเมื่อวานนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับเซตจะกลับมาแกว่งในกรอบ1610ถึง1645ไปจนถึงเดือนไปจนถึงวันที่2กุมภาซึ่งจะเป็นการรายงานเงินเฟ้อเดือนมกราที่จะมีการรายงานวันที่2กุมภานะครับ value ยังจะ outperform growth ต่อนะครับกลุ่มที่อาจจะกลับมา perform ได้ก็ยังจะเป็นกลุ่มอสังหานะครับอันนี้คือกรณีที่ผมพูดไปเมื่อวานแล้วก็เข้าทางว่ามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับโทนหลักๆของที่พาวเวลเขาพูดเลยนะครับ1เลยเนี่ยคือเขาบอกว่ามี room ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกพอสมควรกว่าที่มันจะกระทบภาคการจ้างงานความหมายคือยอมแล้วนะครับว่ามี room นะครับเนี่ยประโยคนี้เลยนะครับ a bit of room to raise interest rate without training labor market ก็พูดเปิดภาพแล้วว่ามี room ในการขึ้นดอกเบี้ยพอสมควรนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองปฏิเสธอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดแผนลดงบดุล ณเวลานี้
ราะฉะนั้น2อันนี้มันก็คือเข้าเกณฑ์ที่2ของเราเลยนะครับพอพูดเสร็จปุ๊บนะครับตัว real yield เนี่ยนะครับเด้งอย่างมีนัยยะจากระดับ -0.64 ขึ้นไป -0.56 ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทำให้หุ้นกลุ่ม Nasdaq จาก -2% +3% ลงมา flatและเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวทองคำเนี่ยปรับตัวลงเพราะว่า real yield ที่ผมพูดไปต้นรายการเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมีนัยยะนะครับที่สำคัญเลยนะครับคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นหรือว่า2ปีเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะยืนขึ้นมาอยู่บริเวณประมาณ 1.16% แล้วจากระดับ 1% ขึ้นมาบริเวณประมาณ16 basis point นะเพราะฉะนั้นภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตลาดเนี่ยรวมถึงคนเนี่ยนะครับเริ่มมีการตีความอย่างมีนัยยะนะครับเส้นสีส้มเนี่ยคือขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งเส้นสีแดงเลยเนี่ยคือไม่ต่ำกว่า4ครั้งคุณจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยนะครับแดงเริ่มพุ่งส้มเริ่มลงความหมายคือ4ครั้งขึ้นไปหรือ5ครั้งเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้4ครั้งคือ 100% price in มาแล้วในปีนี้นะครับและถ้าเราลองเทียบให้เห็นว่าแล้วก่อนกับหลังพาเวลพูดล่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ได้กราฟโอ้ผมดูกราฟมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแต่เปิดกราฟนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในฝั่งของตัว yield เนี่ยนะครับทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าปรับตัวขึ้นทั้งแผงเลยเนี่ยนะครับทั้งน้ำเงินนะครับทั้งในฝั่งของตัวเทาแล้วก็ทั้งในฝั่งของตัวทั้งในฝั่งของตัวคือทุกซีรีส์เนี่ยปรับตัวขึ้นหมดแต่กลับกลายเป็นว่าซีรีส์ระยะสั้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแรงกว่านะครับอันนี้แหละเลยเป็นผลที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับตอบรับในเชิงลบเพราะว่าคนมีความกังวลว่ามันเริ่มจะเกิดภาวะ flattening curve เพิ่มมากขึ้นนะครับและถ้าเราดูจากกราฟนี้นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่พูดได้เห็นภาพเลยว่าก่อนกับหลังที่พาเวลพูดเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ากราฟน้ำเงินเนี่ยนะครับคือกราฟ post หลังจากที่พาเวลพูดกราฟสีส้มเนี่ยคือ preนักคุณจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าหลังจากที่พาเวลเขาคอมเมนต์เนี่ยน้ำเงินเนี่ยเริ่มมีการชิฟต์เป็น parallel shift ขึ้นเมื่อเทียบกับส้มนะครับนั่นก็คือโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่5เนี่ยนะครับเริ่มมีการสูงเริ่มสูงขึ้นจากก่อนพาเวลพูดประมาณ 20% ซึ่ง 20% นี้ถูก price in มาอยู่ในการปรับตัวขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับความหมายคือจากเดิมเนี่ยตอนนี้คาดการแล้วว่า4ครั้งขึ้นแน่นอนในควอเตอร์ลี่ก็คือมีนามิถุนากันยาแล้วก็ธันวาแต่หลังจากพูดเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาจากก่อนพูด 20% คือมีนามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก25 basis point ไปเป็น50 basis point เพิ่มขึ้น 20% นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำเงินเนี่ยชิฟต์ขึ้นมาจากส้มนะครับนั่นก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นเริ่มมีความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นถามเราเลยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับหนึ่งเลยคือพาเวลเขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าเริ่มแบะออกมาแล้วและที่สำคัญเลยเขาเอาคำว่า gradually accommodate ออกคำนี้เอาออกปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคีย์เวิร์ดที่ทำให้นักแล้วก็มีการแถลงผมฟังก็อยู่ประมาณ55นาทีเนี่ยมีอยู่ประเด็นนึงนะครับผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าผมว่าพาเวลเขา behind the curve แล้วนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าคือพูดตรงๆนะผมพูดภาษาชาวบ้านนะพาเวลไม่สามารถดูได้เลยว่าเงินเฟ้อในเดือนหน้าและเดือนถัดไปจะเป็นยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้ค่าแรงก็สูงขึ้นแล้วเขากดค่าแรงไม่ได้นะครับน้ำมันเองเขาก็คุมไม่ได้เพราะโอเปกมันเป็นคานอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของช็อตเทจล่าสุดนะครับของซัพพลายเขาออกมาบอกเขายอมรับว่าไตรมาส2อาจจะยังไม่ใช่จุดพีคนะครับแล้วก็ Secretary Commerce ก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาบอกว่าอาจจะไปถึงช่วงเดือนไตรมาส3ไตรมาส4เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ประมาณว่าเรียกง่ายๆเลยนะครับประมาณว่าเรื่องการช็อตเทจเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลลากยาวไปมากกว่าไตรมาส2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาเลยเนี่ยคือเขาพยายามจะแบะว่าเขาก็คอนโทรลเงินเฟ้อไม่ได้ซึ่งถ้าเขาเห็นเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเขาอาจจะมีการดำเนินนโยบายที่มันเร่งตัวมากขึ้นอันนี้การพูดประโยคนี้เป็นการฟันธงไปแล้วว่า Fed behind the curve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา behind the curve นะครับคุณรอเลยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับsnowball ก้อนนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมันจะตามมาด้วยการลดขนาดงบดุลบาลานซ์ชีทอยู่ดีต่อให้มันไม่พูดในวันนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างปีนี้เป็นปีที่เข้าทางแล้วก็เป็นปีที่อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ปลายปีผ่านมาแล้วว่ามีโอกาสในการลดบาลานซ์ชีทลงและปีนี้เป็นปีที่อยากคาดหวังแคปิตอลเกนกับตลาดหุ้นเยอะเอาเงินจาก2ปีที่ผ่านมามาลงอยู่ในปันผลปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับว่าคุณทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็คุณอาจจะต้องหุ้นอาจจะหน่วงอาจจะเวียงและอาจจะไปเล่น value อาจจะไปเล่น quality สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับนักทุนแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้เลยคือผมว่าตอนนี้นะครับ
เราเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่เฟสสุดท้ายของตลาดหุ้นก่อนจะมีการพักฐานนะครับถามว่าทำไมนะครับผมลองเปิดเฟสให้ดูเลยสมมติว่าคุณเชื่อว่าเฟสหนึ่งคือจุดบอททอมในเดือนมีนาเมษาในปี2020ที่เซตขึ้นมาจาก960จุดที่ตลาดหุ้นโลกตอนนั้นลงไปประมาณ 40% แล้วขึ้นมานิวไฮนะครับเซตบ้านเราจาก970จุดขึ้นมาณปัจจุบันตอนนี้ผมว่าตอนนี้เราอยู่ในเลทไซเคิลของตลาดหุ้นแล้วนะผมดูจากหน้าหุ้นที่มีการเล่นนะครับเวลาคุณเล่นเฟสแรกเนี่ยคุณจะเล่นความเสี่ยงตอนนั้นเนี่ยสภาพคล่องล้นระบบ QE อัดฉีดดอกเบี้ยกดลงมานะครับตอนนั้นเนี่ยสภาพคล่องนะครับโหคุณเล่นไฮริสก์เล่นแวลูโหหุ้นแต่ละตัววิ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็เฟส2นะครับเป็นมิดไซเคิลก็คือในช่วงต้นกลางปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเล่นหุ้นที่มันมีความสูงบ้างมีโกรทเล่นบ้างแวลูเล่นบ้างแล้วตอนนั้นเนี่ย Nasdaq ก็ไปทำออลไทม์ไฮที่เดือนพฤศจิกายนก็เล่นปนๆกันแต่ตอนนี้เฟส3ก็คือเป็นเลทไซเคิลคุณสังเกตดีๆว่าหุ้นนะครับถูกปรับมาเล่นแล้วคุณลองดูมันเข้าทางจริงๆไหมอ่ะเลทไซเคิลคือหุ้นอะไรครับ High Quality Low Risk High Dividend Yield แล้วคุณลองดูมันแมทช์กับปีนี้เต็มๆเลยหรือเปล่าที่คุณเห็นว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์ม High Quality Perform Low Risk ก็คือความเสี่ยงต่ำเพอร์ฟอร์ม High Dividend Yield Perform เห็นไหมครับคุณเริ่มสังเกตว่ากลิ่นอายของหุ้นน่ะมันเริ่มเอามาพักอยู่ในตรงนี้แล้วเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันกลัวเรื่องดอกเบี้ยขึ้นสภาพคล่องลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าผมเชื่อว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราเข้าสู่เลทไซเคิลของหุ้นละแล้วครึ่งปีหลังจะพักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองไว้แล้วผมมองว่าไม่ได้จบแค่นี้ด้วยนะนะผมพูดต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็คือ1เรากำลังอยู่ในช่วงของเลทไซเคิลของหุ้นพักฐานนะครับแต่คำว่าพักฐานของผมมองว่าหุ้นครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ได้เป็นขาลงนะเป็นขาพักฐานจาก valuation 18ถึง20ลงมาเลข15ถึง18นั่นคือบริเวณประมาณ1815ถึง1645อัพไซด์ของเซตทาร์เก็ตเราก็อยู่บริเวณ1680นะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเลทไซเคิลเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นหุ้นเลทไซเคิลอ่ะระมัดระวังการลงทุนนิดนึงแล้วก็เล่นอย่าคาดหวังแคปิตอลเกนเล่นหุ้นที่แบบว่าเนิบๆนิดนึงช้าๆนิดนึงแต่ชัวร์ๆนะครับและสิ่งที่ผมมองต่อเลยคือคุณอาจจะเห็นเรื่องของนโยบายฮอกกิชของเฟดเยอะขึ้นได้ในเดือนมีนาคมผมเชื่อว่ามกราคมที่ฟาเวลพูดเมื่อกี้นะครับผมไม่ฟังเขาเลยผมเชื่อว่ามันอินไลน์กับที่เราประเมินไว้แต่ว่าผมเชื่อว่าเขากักนะครับเขากักนะครับแล้วก็ในเดือนมีนาผมว่าเขาจะเพิ่มปริมาณเงินเฟ้อที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะดูเลยคือว่าคุณดักทางฟาเวลไปเลยครับอย่าไปตามเขานะครับผมกำลังจะบอกว่าเวลาคุณจะดูว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงเนี่ยนะครับหนึ่งเลยคือคุณดูสภาวะว่าเรือมันคลายความช็อตเทจแอลหรือเปล่าซึ่งล่าสุดพี่บิ๊กบอกว่าน่าจะยังว่าจะกลับมาตึงตัวใหม่หลังสงกรานต์หลังตรุษจีน2สิ่งที่ผมเคยใช้กับคุณไปเคยดู2ปีพันธบัตรซึ่งล่าสุดขึ้นมา 1.1-1.2 แล้วถ้ากดไม่ลงต่ำกว่า1หุ้นนั้นก็ไม่ไปไหน3ก่อนจะดู CPI ของอเมริกาผมเคยแนะนำให้กับคุณดู PPI ของจีนคุณดู3อย่างนี้ประกอบการตัดสินใจไปก่อนแล้วดูว่าเงินเฟ้อจะเป็นยังไงอย่าไปตามพาเวลคุณต้องดักทางพาเวลนะครับและสิ่งที่ผมดักทางพาเวลต่อผมกำลังจะบอกว่าดูจากทรงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าไบเดนมีโอกาสสูงที่จะแพ้การเลือกตั้งละทรงนี้ซึ่งสอดคล้องกับ IMF ที่เขาถอด Deal Back Better Program ออกจากประมาณการและดาวเกรด GDP ของอเมริกาลงมาสูงถึง 1.2% เขาถอดทั้งสภาพคล่องมอนิเตอรี่เขาถอดทั้งสภาพคล่องของ Fiscal เพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าละอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ตายเลยคืออะไรไม้ตายเลยคือพาเวลต้องกระตุ้นให้เงินเฟ้อคุมให้อยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยการเลือกตั้งจะถูกถอดออกไปแล้วมิดเทอมอิเล็กชันไบเดนจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้อยู่ตรงเดียวเลยคือกราฟนี้นะครับเงินเฟ้อขึ้นจาก1มาเป็น7 12เดือนที่ผ่านมา approval rating ของไบเดนลงจาก56มาเหลือ42ซึ่งใกล้เคียงกับระดับตอนที่ทรัมป์เขาแพ้แล้วห้ามต่ำกว่า 40% ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเฟดบาลานซ์ชีทมาแน่ QE อาจจะหายไปเร็วกว่าที่คาดการณ์แล้วก็เป็นไปได้แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเอาภาพทุกอย่างมาแมทช์รวมกันแล้วถ้าผมมองถูกนะครับครึ่งปีแรกจะเป็นปีที่เป็นเลทไซเคิลของหุ้นก็จะพักฐานแต่ยังไม่ได้ลงแต่ครึ่งปีหลังอาจจะลงแล้วหลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าพาเวลเขาจัดการเงินเฟ้ออยู่แล้วไบเดนชนะมิดเทอมอิเล็กชันผมมองว่าปี2023จะกลับมาเป็นปีที่สดใสมากสำหรับตลาดหุ้นคริปโตเคอเรนซี Nasdaq จะเป็นตัวนำขึ้นเพราะผมเชื่อว่าหลังจากที่ไบเดนชนะการเลือกตั้งพาเวลจะกลับมาพลิกลิ้นกลับมาแล้วก็ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วชะลอการลดวงเงินขนาดลดงบดุลลงเพราะไบเดนชนะการเลือกตั้งแล้วนะครับและตรงนั้นแหละจะกลับมาเป็นภาวะที่ทำให้ตลาดหุ้นกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปีนี้ใจเย็นๆ2ปีที่ผ่านมาคุณกำไรมาเยอะปีนี้คุณผ่อนมาก่อนแล้ว
ถ้าผมมองถูกภาพกลุ่มเงินเฟ้ออยู่ก่อนเดือน11แล้วชนะการเลือกตั้งธันวาคมปีนี้แล้วก็2023คุณเลเวอเรจหุ้นกลับมาอย่างมีนัยยะได้แล้วกลับมาซื้อหุ้นกลับขึ้นครั้งนึงได้อีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายสิ่งที่ผมจะบอกว่าถ้าผมมองถูกความหมายคืออะไรสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเลยว่าตอนนี้เขาทำเพื่อการเลือกตั้งไปก่อนแต่หลังจากนั้นที่เขาชนะการเลือกตั้งกราฟนี้จะกลับมามีความสำคัญคือปัจจุบันตอนนี้2ทับ10ปีอ่ะแล้วเมื่อวานที่ผ่านมามันก็ลงมาแฟทเทอร์นิ่งมันต้องลงมาแฟทเทอร์นิ่งแล้วตอนนี้แฟทเทอร์นิ่งมันลงมาเหลือ60กว่าเบสิสพอยต์แล้วครับจาก100นึงอ่ะ2ทับ10ปีลงมาเหลือ67เบสิสพอยต์ถ้ามันลงไปเรื่อยๆความหมายคืออะไรครับถ้า2ปีมันขึ้นเรื่อยๆ2ปีมันขึ้นมาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ 1.1 1.2 แล้วแต่10ปีมันก็เริ่มถูกกดหรือว่าขึ้นน้อยกว่า2ปีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดภาวะแบบแฟทเทอร์นิ่งลงมาภาวะแฟทเทอร์นิ่งบอกตามตรงว่าส่งผลลบต่อตลาดหุ้นนะครับแล้วหลายๆครั้งเวลาเกิดภาวะแฟทเทอร์นิ่งเนี่ยนะครับซึ่งถ้าพาวเวลก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเขาไม่ถอนคันเร่งออกนะมันจะเกิดภาวะแฟทเทอร์นิ่งนะครับภาวะแฟทเทอร์นิ่งเนี่ยเป็นภาวะที่ทำให้ภาคการจ้างงานกลับมาแย่คุณดูจากกราฟนี้นะครับกราฟ2ทับ10ปีคือกราฟสีน้ำเงินกราฟสีฟ้าคือตัวอัตราการว่างงานคุณจะเห็นได้เลยว่าถ้ามันแฟทเทอร์นิ่งเมื่อไหร่เนี่ยอัตราการว่างงานจะกลับมาเพิ่มขึ้นคนจะตกงานเพิ่มมากขึ้นชัดเจนแล้วไม่ใช่แค่อเมริกาจีนเองด้วยตามถ้ามันเกิดภาวะแฟทเทอร์นิ่งขึ้นนะครับ3ไตรมาสถัดมาจีนเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนถ้าพาเวลไม่ถอนถ้าพาเวลไม่ถอนคาเร่งผมเชื่อว่าเขาทำตอนนี้3ไตรมาสนี้เพื่อการเมืองแต่หลังจากนั้นเขาจะถอนคาเร่งออกนะครับและทำให้และถ้าไม่ถอนจะเกิดภาวะแฟทเทอร์นิ่งและอินเวอร์เตอร์ยูเคิร์ฟซึ่งอันนี้เศรษฐกิจจะเริ่มผลได้รับผลกระทบแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทำไปก่อน3ไตรมาสแล้วหลังจากนั้นไตรมาสปลายไตรมาส4แล้วก็ต้นปีหน้าภาพจะกลับมาสดใสอีกครั้งนึงเขาจะถอนคาเร่งออกถ้าเป็นเบสเคสเลยนะเผลอๆกลับมาอาชีพ QE แล้วคนจะถามผมว่าดูภาวะตรงไหนที่สภาพคล่องมันขาดคุณดูรีโปเรทย้อนกลับไปเดือนพฤศจิกายนปี2019ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะที่เฟดเนี่ยถอนสภาพคล่องออกกราฟนี้บาลานซ์ชีทไปดอกเบี้ยขึ้นเร็วจนเกินไปจากกราฟสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นสีบาลานซ์ชีทเส้นสีเดือดจนภาวะนี้เกิดขึ้นทำให้แบงค์ขาดสภาพคล่องเพราะขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วลดงบดุลเร็วจนเกินไปจนทำให้ repo rate เด้งจาก 2% ไปเป็น 7-8% เพราะฉะนั้นคุณถามแล้วคุณดูได้เลยนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งนึงนะคุณจะเห็นการกลับมาชะลอ QE กลับมาชะลอ QT แล้วกลับมาทำ QE แล้วชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงแล้วอย่างตรงนั้นแหละใครเล่นคริปโตเคอเรนซีนะครับกลับไปซื้อตรงนั้นใครเล่น Nasdaq นะครับปล่อยให้มันลงมาก่อนแล้วกลับไปซื้อตรงนั้นนะครับนี่เป็นภาพทั้งหมดที่ผมมองและประเมินไว้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยคือใจเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็ผ่อนก่อนแล้วก็ชะลอมาก่อนแล้วถ้าสิ่งที่ผมประเมินไว้แล้วมันถูกเนี่ยค่อยกลับมาดูการหลังมิดเทอมอิเล็กชันไปเลยนะครับภาพผมพูดประมาณนี้นะครับวันนี้ขออภัยเกินเวลามาพอสมควรนะครับ